บทที่21เจ็กบกหนุ่มน้อยไปถึงที่นัดหมายตรงท้ายตลาดเวลา6โมงเย็นพอดิบพอดีลูกสมุนพากันตั้งแถวรออยู่แล้วนายจุกเป็นหัวแถวนายโก้อยู่ท้ายแถวตรงกลางเป็นสาวรุ่นทั้งลูกจีนลูกไทยรวม9คนเบ็ดเสร็จแล้วก็ครบโหลพอดีคนเป็นหัวหน้าใหญ่เดินสำรวจตั้งแต่หัวแถวถึงท้ายแถวกำชับว่าห้ามแตกแถวเด็ดขาดใครฝ่าฝืนคราวหน้าคราวหลังจะไม่ให้มาอีกคำว่าแตกแถวของหนุ่มน้อยนั้นกินความหมายลึกซึ้งคือนอกจากจะหมายความว่าไม่ให้แยกจากกลุ่มและยังห้ามไปคุยกับหนุ่มบ้านอื่นอีกด้วยบรรดาสาวๆเชื่อฟังหัวหน้าใหญ่เป็นอันดีเพราะต่างก็นับถือทิดแกระกันทุกคนด้วยว่าเขาเอาใจใส่ดูแลพวกกรอนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกที่รักผลักที่ชังแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะเกี่ยวพาราศีคนใดทิดจุกยังทำกรุ่มกริ่มกับนางสาวมะลิส่วนทิดโกะดูจะติดอกติดใจนางสาวม่วยลูกจีนที่อพยพมาจากลพบุรีเพราะรัฐบาลไม่ให้คนต่างด้าวอยู่ในเขตทหารทิดแกรกเขาเป็นคนยุติธรรมดีนะหรือเองว่ายังไงนางสาวเดือนถามนางสาวดาวผู้เป็นน้องสาวคู่แฝดของหล่อนข้าเห็นด้วยนี่ถ้าเขามาเกี้ยวเองเองจะว่ายังไงน้องสาวถามบ้างหล่อนเองก็แอบนิยมชมชอบทิดแกระอยู่เหมือนกันเขาไม่เกี้ยวข้าหรอกขืนทำอย่างนั้นพวกเราก็หมดความนับถือกันนะสินางสาวเดือนตอบเลี่ยงไปอีกทางติดต่างว่าเขามาเกี้ยวล่ะเองจะยอมเป็นคู่รักของเขาหรือเปล่าน้องสาวถามอีกเองอย่าถามอะไรบ้าๆประเดี๋ยวเขาได้ยินเข้าข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพี่สาวว่ารู้สึกร้อนๆที่ใบหน้าเพราะความอายอันที่จินหล่อนแอบรักหนุ่มน้อยมาตั้งแต่แตกเนื้อสาวใหม่ๆยิ่งได้รู้ว่ายายของทิดแกระล่ำรวยที่สุดในตำบลหล่อนก็ยิ่งสนใจอ้าวสองพี่น้องฝาแฝดอย่ามัวคุยสิเขาจะไปกันแล้วสำรวจตรวจตราเสื้อผ้าให้ดีล่ะรัดเข็มขัดให้แน่นๆเกิดเดินไปผ้าสิ้นหลุดจะอายเขาตายเลยเขานึกไปถึงภาพที่ผู้ใหญ่ฉ่ำยืนสูบตะเกียงเย็งๆกางเกงแพรหลุดลงมากองยังไม่รู้ตัวแล้วทิศจะให้ไปด้วยหรือเปล่าสาวหนึ่งถามขึ้นด้วยอยากพูดกับหนุ่มน้อยเนื้อหอมถ้าเองกล้าไปก็ตามใจเองหน้าของเองไม่ใช่หน้าของข้านี่วะหนุ่มที่มีชื่อเล่นว่าแกละตอบเฮ้ยแกละไปกันได้แล้วประเดี๋ยวไม่ได้นั่งแถวหน้าในโกตะโกนมาจากท้ายแถวไปก็ไปอ้าวหน้าเด้นเมื่อหัวหน้าใหญ่สั่งนายจุกจึงออกเดินตามด้วยสาวน้อยทั้ง9และก็มีนายโกะรั้งท้ายส่วนหัวหน้าใหญ่ไม่อยู่ในแถวเพราะต้องสำรวจตรวจด้านหัวแถวบ้างท้ายแถวบ้างเพื่อคอยดูแลความเรียบร้อยครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่เขาคุมสมุนไปดูลิเก2ครั้งแรกไม่ได้ซื้อขนมแจกเพราะลืมขโมยเงินยายไว้ล่วงหน้าขบวนของทิดแกละมาถึงวัดโบสถ์2ทุ่มเสร็จเพราะต้องเดินตั้ง6กิโลเมตรจากท้ายตลาดถึงวัดลิเกเริ่มเล่นตอน2ทุ่มหัวหน้าใหญ่หาที่นั่งให้ลูกน้องนั่งเรียงกันเป็นแถวหน้ากระดานแถวหน้า
คนจองเต็มแล้วจึงต้องนั่งแถวกลางกลางลิเกคณะฉไหนผ่านทองมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของคนตั้งแต่จังหวัดสุพรรณยันพิจิตรยายเคยเล่าให้ทิแกระฟังว่าสมัยที่แม่จวนเป็นสาวลิเกคณะชั้นผ่านทองกำลังเป็นที่นิยมแม่จวนเคยมาขออนุญาตยายไปดูลิเกบ่อยๆกระทั่งได้รู้จักกับทิศพองและแต่งงานกันในที่สุดเมื่อชั้นผ่านทองแก่จนเล่นไม่ไหวจึงให้ลูกชายคือชไหนรับมรดกแทนแล้วก็โด่งดังยิ่งกว่าชั้นผู้เป็นพ่อซิอีกใครหิวบ้างข้าจะไปซื้อขนมมาแจกหัวหน้าใหญ่ถามขึ้นข้าหิวข้าก็หิวบรรดาสาวๆยกมือราในโก๊กกับในจุกซึ่งนั่งท้ายแถวกับหัวแถวก็ถือโอกาสยกมือกับเข้าด้วยเอาละงั้นเจ้าจุกเองมาคุมแถวไว้ส่วนเจ้าโก๊มาช่วยข้าถือของหัวหน้าเองรู้สึกหิวเพราะเดินมาตั้ง6กิโลเมตรให้ฉันช่วยด้วยนะทิศนางสาวม้วยขันอาสาเพราะจะได้ใกล้ชิดนายโก้ทิศแกรตอบว่าไม่ต้องเองเป็นสุภาพสตรีนั่งเฉยๆประเดี๋ยวสุภาพบุรุษเขาจะบริการเองพูดจบก็พาในโก้ลูกสมุนเดินออกไปซื้อขนมกระบวนขยันทำมาหากินไม่มีใครเกินตะแปะบกตอนกลางวันขายหมูขายหมดก็เปลี่ยนมาหาซื้อขวดบางครั้งก็เอาขนมข้าวพองมาแลกตกกลางคืนหากมีงานวัดแกก็จะขายหวานเย็นและของขบเคี้ยวต่างๆรวมทั้งข้าวพองด้วยเมื่อหนุ่มแกะกับหนุ่มโก้เดินมาหาซื้อขนมก็เจอแกเข้าพอดีหนุ่มแกะนั้นเป็นไม้เบื่อไม้เมากับแกมาก่อนครั้นเห็นหน้าแกก็เริ่มราวีเจ๊กบกบ้าเจ๊กบกงกเงินค่ำแล้วยังเดินขายของตะแปะบกได้แต่ยิ้มแกไม่รู้สึกโกรธเคืองหนุ่มน้อยโดยสำนึกเสมอว่าเขาเป็นเจ้าของแผ่นดินตัวแกเป็นคนต่างด้าวเท่ากับเป็นผู้อาศัยมีเพียงเสื่อผืนหมอนใบติดตัวมาเมื่อก่อนแกอยู่ลพบุรีครั้นเกิดสงครามโลกเขาก็ให้คนต่างด้าวออกจากเขตทหารแกจึงต้องอพยพมาอยู่ที่ตลาดปากบางจังหวัดสิงห์บุรีทำมาหากินด้วยมานะอดทนและขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ลูกเมียของแกก็ช่วยกันตัวเป็นเกลียวไม่มีใครนิ่งดูดายให้แกต้องบ่นต้องว่าอาตีวังนี้ลือหลาอ้วแต่วังหน้าลือต้องเรียกอ้วว่าเตียเพราะว่ามีลูกสาว5คงแกพูดยิ้มยิ้มจ้างอ้วก็ไม่เรียกเหมือนสักชาติหนึ่งหนุ่มน้อยพูดยิงยิงไม่เป็นไรวังนี้ลือพูดอย่างนี้แต่วังหน้าลือจะพูดอีกอย่างลือจะต้องเรียกอ้วว่าเตียแกย้ำแต่อ้วตายเสี่ยงดีกว่าให้ไปเป็นลูกเขยลือพูดอย่างรู้สึกขัดเคืองเรื่องอะไรเขาจะต้องไปเป็นลูกเขยคนต่างด้าวอย่างแกลูกสาวอ้วสวยนะอาตีนาแกก็ยั่วอีกเรื่องของลูกสาวลือไม่ใช่เรื่องของอ้วเอาละอ้วไม่อยากเถียงกับลือเอาหวานเย็นมาให้อ้ว12แท่งข้าวพอง12อันตะแปะบกมองหน้าหนุ่มน้อยนึกเสียวๆว่าคงต้องขาดทุนอีกเป็นแน่เพราะแกถูกเขาแกล้งเป็นประจำหนุ่มแกละเหมือนจะรู้จึงว่าเธอน่าอ้วมีเงินจ่ายให้ก็แล้วกันว่าพรางควักสตังเหรียญทองแดงเต็มกำมือมาอวดตะแปะบกจึงจัดการห่อขนมข้าวพองให้ตามที่เขาสั่งแล้วหวังเย็งหรือจะถือยังไงหมกละ่ะแกถามก็เพื่อนอ้วที่มานี่ไงช่วยถือเขาชี้มาทางในโก
ซึ่งยืนมองตาปริบๆไม่พูดจาได้ของแล้วเขาจึงถามกี่สตางค์1 บาท 80 สตางค์หวังเย็งอันละ10 สตางค์ข้าวพองอันละ5 สตางค์นุ่มแกละหยิบเหรียญทองแดงมีรูกลมตรงกลางเหรียญละ5 สตางค์และ10 สตางค์ส่งให้แกอย่างละ12 เหรียญตาแป๊ะมีความรู้สึกเหมือนฝันไปแกนึกในใจว่าสงสัยวังนี้ฝงจาตกอาตีมังไม่โกงอัวจ่ายเงินเสร็จหัวหน้าใหญ่จึงนำไปแจกลูกน้องเมื่อได้ครบทุกคนแล้วจึงสั่งให้กินพร้อมๆกันครั้นตัวเขากัดหวานเย็นได้คำหนึ่งและกำลังจะกินข้าวพองก็เห็นเด็กหญิงอายุราวๆ5 ขวบยืนอ้าปากหวอดูเขากินจึงยื่นหวานเย็นกับข้าวพองให้ทั้งที่เสียดายเด็กหญิงรีบยื่นมือมารับของแววตาไร้เดียงสามองเขาอย่างรู้บุญคุณแล้วจึงกินขนมอร่อยไหมเขาถามอย่างนึกเอ็นดูเด็กหญิงพยักหน้าแทนคำตอบแกกินขนมไปอย่างละครึ่งก็หยุดอิ่มแล้วหรือทำไมไม่กินให้หมดล่ะคนให้ขนมถามจะเอาไปให้น้องแกตอบแล้วก็วิ่งไปหามารดายื่นขนมให้เด็กชายวัย3 ขวบที่นั่งอยู่บนตักของผู้เป็นแม่หนุ่มน้อยรู้สึกประทับใจกับภาพที่เห็นไม่นึกเสียดายขนมอีกต่อไปทิพย์ข้าแบ่งให้ครึ่งหนึ่งนางสาวเดือนผู้ซึ่งแอบมองอยู่นานเอ่ยขึ้นหล่อนยิ่งพึงพอใจในตัวเขาเป็น100 เท่าทวีคูณไม่ต้องหรอกเองกินเถอะข้าอิ่มแล้วเขาปฏิเสธและไม่รับข้าวพองครึ่งหนึ่งอันที่หล่อนยื่นให้รับไปเธออย่าให้ข้าต้องเสียน้ำใจเลยนะทิดนะสาวน้อยขยันขยอพวกสาวๆที่กำลังก้มหน้าก้มตากินอยู่เริ่มหันมองทิดแกรกจึงพูดตัดบทขึ้นว่ารีบกินข้าวลิเกจะออกแขกแล้วประเดี๋ยวถ้าใครปวดท้องเบาจะได้ลุกไปตอนนี้เลยลิเกเล่นแล้วห้ามลุกไปไหนเด็ดขาดเขากำกับการที่หนุ่มน้อยไม่ยอมรับไมตรีจากสาวเดือนเพราะไม่ต้องการสนิทสนมกับผู้ใดเป็นพิเศษเดี๋ยวจะเสียการปกครองกินขนมเสร็จสาวน้อย5 นางบอกความประสงค์จะไปถ่ายเบาหัวหน้าใหญ่จึงสั่งให้นายโก้คุม4 คนไว้เขากับนายจุกจะพา5 คนไปทางหลังวัดใกล้ๆทางไปป่าช้าซึ่งค่อนข้างจะมืดไปถึงก็ยืนหันหลังรอให้นายจุกปล่อยให้พวกสาวๆทั้ง5 คนนั่งปล่อยทุกข์กันตามสบายลิเกคณะฉนัยพานทองออกแขกเมื่อเวลา2 ทุ่มตรงทิดแกละรู้ได้ทันทีว่าวันนี้ลิเกจะเล่นไม่สนุกเท่าที่ควรเขาชำนาญเรื่องลิเกถึงกับตั้งเป็นสูตรไว้ได้ว่าลิเกจะเล่นดีหรือไม่ดีต้องดูตอนออกแขกถ้าออกแขกดีก็เล่นดีตั้งแต่ต้นจนจบถ้าออกแขกไม่ดีรับรองเล่นไม่ได้เรื่องและก็จริงดังที่เขาคิดค่ำคืนนี้เล่นเรื่องสังทองตอนพระสังกับ6 เขยไปหาเนื้อหาปลาเล่นไปครึ่งเรื่องคนดูก็ชักเบื่อทำไมวันนี้มันถึงเล่นกร่อยๆฝืดๆอย่างนี้วะเสียงผู้ชายคนหนึ่งบ่นดังๆทิดแกละจึงคิดหาสาเหตุว่าเนื่องมาจากอะไรแล้วก็พบว่าคนทำปีพาดนั่นเองที่ทำให้ลิเกไม่สนุกเพราะแกเล่นตีไม่เข้ากับบทเลยสักนิดก็เอ็งกับเจ้าจุกดูแลพวกผู้หญิงไว้ให้ดีนะข้าจะขึ้นไปทำปีพาดแทนอีตาคนนั้นถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลก็ให้ไปตามข้าบนเวทีโน่นพูดจบก็กระโดดขึ้นไปนั่งบนเวทีบอกคนทำปีพาดว่านะ
ข้าจะช่วยทำปี่พาดให้น้าไปพักก่อนเถอะคนทำปี่พาดกำลังปวดเบาจึงวางไม้ไว้บนรางแต่โดยดีขอบใจเองมากแต่ว่าเองทำเป็นนะพ่อนมก็พอได้นะลองดูก็แล้วกันคนพูดจับไม้ขึ้นมาถือเป็นอันว่าลิเกเล่นสนุกอีกครั้งพระหนุ่มน้อยทำปีพาดให้เข้ากับบทไม่ว่าจะเป็นบทรักบทโศกหรือว่าบทตลกโปกฮาคนดูถึงกับตบรางวัลให้พิษแกละเก่งจังเลยจ้ะข้าได้ยินคนดูเขาชมกันใหญ่ถ้าไม่เปลี่ยนคนตีปีพาดคงไม่ทนดูจนเลิกพิษเก่งจริงๆนางสาวเดือนชมเปาะเก่งจังพ่อนมแบบนี้เป็นหัวหน้าวงได้สบายหญิงสูงอายุผู้หนึ่งเข้ามาแสดงความชื่นชมหนุ่มน้อยหน้าบานหากก็ไม่เหลิงต่อคำชมนั้นยายสอนไว้ว่าดีใจหรือเสียใจมันก็เป็นอนิจจังทั้งนั้นกลับกันเถอะต้องเดินร่วมชั่วโมงกว่าจะถึงเขาชักชวนลูกสมุนหนุ่มสองคนกับสาว9คนจึงจัดแถวอย่างรวดเร็วแล้วเดินเรียงกันกลับเหมือนตอนขามาตั้งแต่เป็นหัวหน้าเขาแล้วหนุ่มเจริญก็เลิกเปลือยกายอาบน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าจะนุ่งผ้าขาวม้าแทนหน้าน้ำขึ้นพวกสาวๆจะพากันมาอาบน้ำเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานหนุ่มเจริญมีหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยให้พวกหล่อนโดยมีหนุ่มกันเชียงกับหนุ่มจำรัดหรือที่พวกสาวๆเรียกทิดโกะกับทิดจุกเป็นผู้ช่วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อไม่ให้หนุ่มบ้านอื่นมาเกี้ยวพาราศีหรือว่ากลั่นแกล้งพวกสาวๆสิ่งที่พวกหล่อนกลัวนักกลัวหนาขณะที่กำลังเล่นน้ำก็คือศพที่ลอยมากับน้ำพวกคนที่อยู่เรืออยู่แพหากมีศพลอยมาติดเรือหรือแพเขาก็จะนำธูปเทียนใส่พานมาไหว้และเอาผ้าสามสีมาผูกที่หัวเรือแล้วกล่าวคำไพเราะเชิญศพออกไปขณะกล่าวคำเชิญก็จะใช้ไม้ค้ำทอค่อยๆเคลียร์ศพออกจากเรือของตนแม้ใจจะเกลียดและกลัวแต่ปากก็พูดไพเราะพูดแต่คำที่เป็นมงคลไหนว่าเป็นการแก้เคล็ดช่วยยายพลวนดินในสวนหลังบ้านเสร็จหนุ่มเจริญก็ขอตัวไปอาบน้ำเขาเดินตรงไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่หลังบ้านและว่ายไปอีกฝั่งที่พวกสาวๆกำลังเล่นน้ำกันอยู่สาวน้อยกว่า10คนกำลังสนุกสนานกับการตีโป่งคือตีน้ำใส่ลมเข้าไปในผ้าถุงเมื่อลมเข้าไปจนผ้าถุงโป่งพองได้ที่ก็จะรวบชายผ้าเอามือดึงไว้แล้วใช้เท้ากระพุ้งน้ำลอยตัวว่ายเล่นส่งเสียงหัวเราะสนุกสนานเริงร่าบ้างลอยโป่งไปถึงกลางแม่น้ำทันใดนั้นเสียงผู้ชายตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยผีลอยมาผีลอยมาพวกผู้หญิงส่งเสียงหวีดว้ายต่างก็พากันว่ายเข้าหาฝั่งพวกที่อยู่กลางแม่น้ำก็ตกใจจนมือไม้อ่อนปวกเปียกไม่มีแรงว่ายบางคนก็สำลักน้ำบางคนตลีตลานไหว้สเปะสปะผ้าถุงหลุดเห็นปทุมถันอาระอารามบ้างก็ทำโป่งพลิกคว่ำเห็นก้นขาวจั๊วโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำผู้ชายก็จะตะโกนหัวเราะชอบใจที่เห็นภาพฉุกละหุกชุลมุนของพวกผู้หญิงทิดแกะช่วยข้าด้วยนางสาวเดือนซึ่งลอยโป่งอยู่กลางแม่น้ำเห็นหนุ่มเจริญกำลังว่ายน้ำมาจากฝั่งโน้นจึงร้องให้ช่วยเกิดอะไรขึ้นเขาถามอีตาคนนั้นน่ะมันตะโกนบอกพวกข้าว่าผีลอยมาพวกข้าก็ตกใจแทบจมน้ำตายแน่ทิดช่วยดูทีว่า
ผีมันลอยมาทางไหนผีเผลออะไรข้าไม่เห็นมีสักหน่อยเอ็งตั้งสติให้ดีไม่ต้องกลัวแล้วเขาจึงตะโกนว่าพวกเราไม่ต้องกลัวไม่มีผีลอยน้ำมาแต่ประการใดรีบว่ายขึ้นฝั่งเดี๋ยวนี้ได้ยินเสียงหัวหน้าใหญ่พวกลูกสมุนก็ใจชื้นต่างพากันว่ายขึ้นฝั่งรวมทั้งในจุกและในโก๊ะด้วยเหลือแต่เจ้าคนที่ตะโกนลอยคออยู่หัวหน้าใหญ่ว่ายไปหาเจ้าหนุ่มนั่นอย่างเอาเรื่องไอ้คนโฉเบ้ทำไมเองทำอย่างนี้เกิดลูกเต้าเขาจมน้ำตายไปจะว่ายังไงเจ้าหนุ่มผู้นั้นหน้าจ้อยลงไปถนัดด้วยกลัวต่อสายตาและท่าทางเอาเรื่องของอีกฝ่ายมันเรื่องอะไรของเองล่ะเขาทำปากแข็งถามออกไปเองพูดอย่างนี้แสดงว่าอยากเจ็บตัวใช่ไหมใช่ไหมหนุ่มน้อยตะคอกหนุ่มต่างบางคะเนดูแล้วว่าเจ้าหนุ่มผู้นี้ถึงจะผอมเก้งก้างแต่ท่าทางคงแข็งแรงหากเกิดชกต่อยกันเขาแพ้ก็จะอับอายขายหน้าพวกสาวๆเห็นทีต้องออมชอมกับเจ้าหมอนี่เข้าไว้ก่อนจึงพูดเสียใหม่ว่าข้าล้อพวกมันเล่นน่ะไม่มีอะไรหรอกความจริงเขาอยากเห็นตอนพวกหล่อนตกใจจนผ้าหลุดลุ่ยได้เห็นปฐุมฐานได้เห็นก้นขาวๆเป็นบุญตาโกหกข้ารู้นะว่าเองมีจิตอกุศลลามกจกกระเปรตรับมาเสียตามตรงดีกว่าคนถูกว่ารู้สึกเมื่อยด้วยลอยคออยู่นานจึงว่ายเลี่ยงออกมาหมายจะเข้าฝั่งยังไปไม่ได้ต้องพูดกันให้รู้เรื่องก่อนสั่งเสียงเฉียบขาดเจ้าหนุ่มผู้นั้นชะงักเกิดรักตัวกลัวตายขึ้นมาเดี๋ยวนั้นข้าไม่ได้คิดอะไรจริงๆถ้าข้าโกหกขอให้ฟ้าผ่าตายเขาลงทุนสาบานไม่ต้องสาบานประเดี๋ยวเองต้องตายอย่างยายมาเฟืองนะเคยได้ยินเรื่องยายมาเฟืองหรือเปล่าเขานึกถึงเรื่องยายเคยเล่าให้ฟังไม่เคยแกเป็นอะไรตายล่ะคนถามสนใจก็ฟ้าผ่าตายนะสิแกชอบสาบานอย่างเองนี่แหละทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดเที่ยวสาบานกับเขาทั่วไปบอกขอให้ฟ้าผ่าตายก็เลยตายแบบนั้นจริงๆขนาดนี้ไปนอนในโอ่งก็ยังต้องมอดม้วยมรณาถูกฟ้าผ่าชีวาวายแวบเป็นปลาแปะปิ้งไปเลยคำพูดของหนุ่มน้อยทำให้หนุ่มต่างบางเกิดความกลัวจึงพูดว่านั้นข้าขอถอนคำพูดถอนคำสาบานดีมากทีนี้ก็บอกมาตรงๆว่าเองหลอกพวกนั้นเพื่อประโยชน์อันใดข้าชอบดูตูดดูนมพวกสาวๆเขาตอบเสียงอ่อยไอ้ลามกหนุ่มน้อยด่าข้าเถอะมันเป็นสันดานของข้าไปเสียแล้วท่าน้ำแถวบ้านข้าเวลาที่ข้าลงเล่นน้ำพวกสาวๆมันไม่ยอมลงเล่นด้วยเพราะข้าหลอกจนพวกมันรู้ทันเองก็เลยเปลี่ยนมาเล่นท่านี้ถูกแล้วเองช่วยแนะนำหน่อยว่าทำยังไงข้าถึงจะเลิกทำบ้าๆอย่างนี้ข้ารู้ว่ามันไม่ดีคนพูดรู้สึกศรัทธาในตัวหนุ่มน้อยหนุ่มเจริญมองหนุ่มต่างบางอย่างปรงอนิจจังแล้วก็สอนว่าเองก็คิดสิว่าพวกเขาน่ะเป็นพี่สาวน้องสาวของเองถ้าคิดอย่างนั้นแล้วมันจะยังอยากอยู่แล้วก็คิดว่าพวกเขาน่ะเป็นแม่เองหรือว่าเป็นยายของเองถ้ายังไม่หายแล้วก็เจ้าหนุ่มถามอีกก็แปลว่าเองเป็นโรคจิตวิปลาสคลาดเคลื่อนบ้าบอคอแตกไม่มีใครก็ช่วยเองได้ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามกรรมหนุ่มน้อยตอบเสียงดังฟังชัด